าสู่ RSU New Talk นะคะในช่วงของ RSU Society ค่ะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งศิษย์เก่าคนนี้นะคะถือว่ามีดีกรีนะคะที่เรียนปริญญาตรีถึง2ใบนะคะโดยที่ถามเหมือนกันนะว่าทำไมไม่ต่อปริญญาโทนะคะเรา2คนก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะก็จะเป็นยังไงนะคะรายละเอียดจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของ RSU Society ค่ะวันนี้นะคะในช่วงของเราค่ะมีแขกคนพิเศษนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันก็คือคุณธีรพงษ์เพิ่มแสงสุวรรณหรือว่าคุณแซมนั่นเองซึ่งก็ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุข Construction and Decoration จำกัดนะคะแถมยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยซึ่งต้องบอกว่าจบปริญญาได้ถึง2ใบนะคะก็คือสาขาวิชาออกแบบภายในคณะศิลปะและการออกแบบและอีก1ใบค่ะก็คือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันว่าทำไมถึงเลือกที่จะเรียนปริญญาตรี2ใบนะคะแล้วก็ทำงานอะไรบ้างถึงมีการจบปริญญาตรีที่ค่อนข้างแตกต่างกันถึง2ใบนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอเรียกว่าคุณแซมละกันนะคะคุณแซมคะจุดเริ่มต้นของการที่เลือกเข้ามาศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยรังสิตเริ่มต้นมาจากอะไรคะจุดเริ่มต้นก็เริ่มจากความชอบของเรามากกว่าค่ะคือเราอยากเรียนเกี่ยวกับคณะเกี่ยวกับออกแบบนะครับพวกเราชอบพวกงานออกแบบอาคารออกแบบภายในห้องอะไรพวกนี้ครับชอบพวกสเปซพื้นที่ข้างในสวยๆครับเราก็เลยเลือกที่จะเรียนเราเลือกที่จะเรียนที่นี่เพื่อที่เราจะได้เรียนในสิ่งที่เราอยากจะเรียนถือว่าเป็นความฝันของตัวเองตั้งแต่เด็กป่ะคะใช่ครับใช่ก็ประมาณนั้นค่ะก็เป็นใบแรกก็คือเป็นสาขาวิชาออกแบบภายในและจากคณะศิลปะและการออกแบบและอีกใบหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งนี่เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาครับทำไมถึงเลือกอันนี้คะทำไมถึงเลือกเพราะว่าตอนนั้นเราจบออกแบบใบแรกใช่ไหมครับก็ออกไปทำงานก็มีโอกาสคือที่บ้านเนี่ยเป็นงานรับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วก็มีอาคารหลังนึงเข้ามาให้เราทำก็ให้เราทำออกแบบทั้งอาคารเลยครับก็ได้จบปุ๊บได้ลองทำงานออกแบบแต่ว่าเป็นถึงจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็ได้ทำเกี่ยวกับงานภายนอกครับพอเราทำงานออกแบบเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างครับก็พอได้เริ่มก่อสร้างปุ๊บเนี่ยก็จะได้เริ่มเห็นแล้วว่ามีอะไรหลายอย่างมากมายซึ่งเรายังไม่รู้ครับเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้างก็ตัดสินใจเรียนอีกเพิ่มอีกหนึ่งใบใช่ครับใช่ทำไมถึงเลือกที่จะเรียนปริญญาตรีสองใบแทนที่จะแบบจบปริญญาตรีเสร็จต่อปริญญาโทอะไรเงี้ยก็จริงๆที่เลือกเรียนเพราะว่าด้วยความที่งานเนี่ยมันใช้ความรู้ทางด้านโยธาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยในไหนเราถือด้วยความที่ไซต์งานเราเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้าเมืองเอกนะครับก็เลยจริงๆก็ไม่ไกลเท่าไหร่สามารถแวบมาเรียนได้ครับก็เลยเลือกเรียนเพื่อที่จะว่าเดี๋ยวจะได้ไปต่อยอดในอนาคตได้โอ้โหถือว่าก็มาถูกทางแล้วตอนแรกคือเลือกเรียนในการออกแบบก่อนพอออกแบบเสร็จได้ไปทดลองทำจริงๆใช่ครับต้องถามก่อนว่าการที่เราได้แบบเรียนเรื่องของสาขาการออกแบบภายในแล้วพอได้ลงมือไปออกแบบโครงการจริงๆนี่เป็นยังไงบ้างจริงๆก็ออกก็ค่อนข้างต่างกับตอนเรียนเยอะเหมือนกันนะครับพอทำงานจริงก็ต้องเจอกับลูกค้าเจอกับความต้องการของลูกค้าอะไรเงี้ยซึ่งก็เราทำงานเราเป็นนักออกแบบเราก็อยากจะนำเสนอในสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับแต่พอทำงานจริงแล้วก็มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคือเราก็ต้องฟังลูกค้าด้วยลูกค้าด้วยฟังวิศวกรด้วยอะไรบางอย่างซึ่งเราอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความรู้ทางด้านโครงสร้างเข้ามามีส่วนเยอะพอสมควรค่ะทีนี้อยากจะให้เล่าบรรยากาศในช่วงที่เรียนปริญญาตรีใบแรกให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างยากไหมคะสำหรับคุณแซมปริญญาตรีใบแรกเหรอครับก็ยากนะครับยากตอนปี1ปี2ซึ่งต้องปรับตัวหน่อยค่ะเพราะว่าเราเรียนออกแบบเนี่ยก็จะเป็นพวกงาน drawing เยอะค่ะแล้วเราก็drawing ไม่สวยคือตอนเรียนนี่เรานี่ขึ้นบอร์ดเลยนะขึ้นบอร์ดคืออีกคนนึงได้ A ใช่ไหมของเราจะเป็น D doc อยู่ใกล้ๆก็คือเหมือนคล้ายๆเด็กหลังห้องอะไรประมาณนั้นครับก็เรียนก็ drawing นี่เราได้ doc แทบจะทุกแผ่นแล้วครับก็แต่ก็เราก็สู้ไปครับแล้วสามารถฝ่าฟันไหมจนกว่าคือตอนแรกบอกว่าได้ doc ใช่ไหมคะครับสามารถที่จะกระเถิบพัฒนาให้เป็น A ได้ไหมก็กระเถิบใกล้ๆก็ได้แค่ B ครับแต่จริงๆก็เราก็ไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะครับก็บางทีก็เรามีเพื่อน
คณะร่วมกันทำเรียนด้วยกันก็ช่วยเราแก้หน่อยบางทีเราวาดไปมันไม่สวยเนี่ยเราก็ให้เขาช่วยแต่งให้หน่อยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่แต่งให้เราอย่างนี้นี่เองนะคะเป็นเคล็ดลับในการเรียนนะสำหรับใครหลายคนที่อยากมีก็ถือว่าเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนเก่งมากมายไม่ครับไม่ใช่คนเรียนเก่งต้องเรียกว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าเป็นถึงกรรมการผู้จัดการจริงจริงก็เราก็เป็นบริษัทเล็กๆนะครับก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรก็เรียนจบมาก็เริ่มลุยงานก่อสร้างเลยนะครับพอมาเรียนต่อปุ๊บก็ได้เอาไปใช้เลยก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับงานก่อสร้างอย่างเช่นถ้าทำงานออกแบบเนี่ยก็ออกแบบเสร็จทุกอย่างหมดแล้วแต่กว่าที่มันจะเป็นอาคารหลังนึงขึ้นมาเนี่ยโอ้มันมีขั้นตอนหลายอย่างครับซึ่งบางทีถ้าเราได้ดูแลตั้งแต่ตอกเสาเข็มจนถึงงานฟินิชชิ่งเราเสร็จเนี่ยมันก็อะไรหลายอย่างมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ความผิดพลาดก็น้อยลงเพราะว่าเราสามารถที่จะรู้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนถ้าสมมติว่าเรามาดูแบบตอนกลางๆอะไรแบบนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเริ่มต้นนั้นมันคือมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วทีนี้พอจบปริญญาตรีใบแรกอย่างที่คุณแซมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือหันมาทำงานก่อนช่วงนึงใช่ครับใช่ไหมคะแล้วพอได้มาเรียนปริญญาตรีเห็นบอกว่าต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยในด้านของวิศวกรรมโยธาใช่ครับใช่ตอนนั้นก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นบริษัทของเราเองก็ช่วงไหนที่มีเรียนหนักๆก็เราก็ยังพอที่จะแวบไปได้บ้างครับถ้าโอเคช่วงไหนเรียนสบายๆก็มาอยู่หน้างานซะส่วนใหญ่ก็ทำไปเรียนไปก็ยังไหวอยู่ครับยังสนุกอยู่ใช่ไหมคะยังสนุกอยู่เหมือนกับว่างานก่อสร้างปุ๊บเราเจอปุ๊บเราเข้าไปเรียนมันสอดคล้องกันเนาะมันได้เห็นว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมคอนซัลท์ถึงมาบอกเราว่าแบบนี้ทำไม่ได้นะเพราะอะไรเราได้เข้าใจตรงนั้นได้เปรียบสำหรับน้องๆที่อยู่ในรุ่นเดียวกันไหมคะได้เปรียบไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าผมจบสายศิลป์มาก็หนึ่งก็คือต้องไปเรียนพวกฟิสิกส์ใหม่คณิตศาสตร์ใหม่ก็คือทางมหาลัยก็เปิดโอกาสให้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปเรียนวิชาพื้นฐาน32หน่วยกิตครับแต่ว่าต้องถามก่อนเพราะว่าที่เราคุยกันเพราะว่ามันก้าวก้าวกระโดดมาจากเหมือนกับอีกฟากนึงไปสายฟากศิลป์แล้วก็ฟากไปคำนวณเลยใช่ครับก็ยากนะครับสำหรับปรับตัวปีแรก2ปีแรกก็ยากเพราะว่าต้องมาเจอฟิสิกส์เจอคณิตมีเคมีมีเคมีด้วยเพราะตอนแรกที่คุณแซมได้พูดคุยกับเราก่อนหน้านี้ก็คือบอกว่าคือตอนแรกไม่ชอบเลยเรื่องคำนวณอะไรแบบนี้หนีไปก่อนแต่ผลสุดท้ายเรื่องของการงานมันต้องทำให้เรากลับมาเจอใช่ครับใช่โอ้โหมียอดเทคนิคหรือเคล็ดลับในการปรับตัวยังไงบ้างครับเทคนิคเหรอครับถ้าอะไรบางอย่างซึ่งเราช้ากว่าเขาเราไม่เข้าใจใช่ไหมครับก็ต้องทำงานหนักขึ้นบางทีเราเรียนไม่เข้าใจก็กลับไปอ่านเพิ่มหรืออ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็หาคนซึ่งเขาพอที่จะให้คำตอบเราได้อาจจะมาเจออาจารย์นอกเวลาอะไรเงี้ยครับมีรุ่นพี่มีอะไรก็ติดเข้าไปมาช่วยกันอะไรแบบนี้เพื่อนคนไหนก็ส่วนใหญ่ก็เพื่อนนี่ก็มีส่วนสำคัญก็พาเราไปเจอรุ่นพี่เจออะไรก็ช่วยกันค่ะค่ะแล้วทีนี้ทางด้านของครอบครัวล่ะคะคุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเรียนของเรายังไงบ้างก็เขาก็เต็มที่นะครับก็ถ้าอย่างใบแรกเนี่ยเขาให้เราเลือกก่อนว่าอยากจะเรียนอะไรก็ค่ะเราก็ตัดสินใจได้เลยครับพอมาเป็นใบที่สองเนี่ยเราตัดสินใจเรียนเพราะว่าเราจะเอามาใช้กับงานที่เราทำอยู่ค่ะครับเขาก็ให้อิสระเราเต็มที่ครับแต่ว่าขอถามหน่อยว่าใบที่สองได้เห็นบอกว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยใช้เวลาในการเรียนกี่ปีคะรู้สึกจะ3ปีครึ่งนะครับ3ปีครึ่งเร็วเหมือนกันนะก็เร็วๆเพราะมันเทียบได้ไงอ๋อมันเทียบกันได้อะไรแบบนี้ทีนี้ในเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่าต้องถามคุณแซมก่อนว่าใครคือไอดอลในการทำงานของเราเพราะเหตุผลอะไรคะไอดอลของผมก็ยังไงก็ต้องเป็นคุณพ่อผมแหละครับค่ะเพราะว่าเขาทำงานหนักแล้วก็หลายๆอย่างที่เราเห็นเขาทำงานนี่ก็คือเขามีความแม่นสูงมากคือแบบหลับตานี่เห็นเลยว่าต้องหลับตาแล้วนึกออกแล้วต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังใช่ครับคุณพ่อได้มีการแนะนำเทคนิคอะไรให้กับคุณแซมบ้างไหมส่วนใหญ่เทคนิคก็ความละเอียดครับความละเอียดทำงานก็ต้องละเอียดเรียนมากๆต้องเจอคนต้องเจอโฟร์แมนเจอลูกน้องบางอย่างเราจบปริญญาตรีใช่ไหมครับก็เราก็ทำในส่วนของเราแต่ว่ากว่าที่งานมันจะเสร็จมันต้องอาศัยคนหลายๆประเภทใช่ไหมครับตั้งแต่วิศวกรโฟร์แมนกรรมกรช่างใช่ไหมครับคือเราต้องไปเจอทุกหน่วยเลยเจอหมดครับเจอหมดใช่ครับทำยังไงให้งานเราออกมาดีแล้วคุณภาพใช่ครับเราต้อง
ดูให้ออกว่าเขาต้มเราหรือเปล่าเขาหลอกเราหรือเปล่าโอ้โหต้องดูลึกมากต้องแบบว่าต้องเข้าถึงในทุกๆส่วนเลยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งเรื่องแบบนี้เหมือนในห้องเรียนจะไม่มีสอนไหมคะไม่มีครับไม่มีมีอาจารย์ไม่เคยเกิดว่าต้มตุ๋นเลยอะไรอย่างงี้ไม่มีนะต้องประสบการณ์ตรงก็ต้องมาเจอกันที่ข้างนอกครับนี่น้องสายดูสินี่คือนะคะอันนี้คือเป็นผลงานของคุณแซมด้วยหรือเปล่าอันนี้ตึกนี้จะเป็นของน้องชายนะครับน้องชายเป็นคนออกแบบแต่เราก็มาทำในส่วนของงานคอนสตรักชั่นอันไหนให้คุณแซมลองเล่าถึงตำแหน่งหน้าที่การงานบ้างว่าตอนนี้ดำรงตำแหน่งอะไรทำงานอะไรตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทครับแต่หน้าที่หลักๆของเราก็เป็นวิศวกรโครงสร้างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับงานออกแบบแล้วก็ดูแลด้วยครับก็คือถ้ามีงานเข้ามาเนี่ยเราก็ทำได้ตั้งแต่ออกแบบยันก่อสร้างจนแล้วเสร็จเลยครับโอ้สุดยอดเรียกว่ามีคุณแซมคนเดียวก็ครบแล้วครบสูตรแล้วแล้วก็ไปสั่งลูกน้องต่อครับแล้วก็ดูแลได้ทั้งโครงการครับก็ตั้งแต่ออกแบบงานระบบโครงสร้างฟินิชชิ่งเราทำได้หมดเห็นหน้าอย่างนี้อยากรู้ว่าเวลาสั่งงานลูกน้องนี่จะโหดไหมอ๋อไม่โหดผมไม่โหดส่วนใหญ่เขาจะพวกหัวหน้างานเขาจะแบบดุหน่อยอะไรก็เราเป็นรุ่นที่2ของคุณพ่อนะครับก็ทำงานก็ต้องเจอกับผู้ใหญ่ซะเยอะเราก็ต้องมาแบบลูกอ่อนมากกว่าเป็นลูกอ่อนมากกว่าที่จะเข่งขึมใส่ใช่ครับเพราะเราไปขึมใส่เขานี่ก็มันก็เจอผู้ใหญ่ก็ต้องหาวิธีเข้าหาครับอ๋อก็เข้าใจอยู่นะเพราะว่าเรายังถือว่าเรายังเป็นเด็กกว่าใช่เพราะเราต้องเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อที่จะติดต่อทำนู่นทำนี่อีกแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ในช่วงเวลาที่ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยของปริญญาตรีใบที่2 คุณแซมเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมเจอปัญหาอุปสรรคก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงสอบนะครับช่วงสอบก็จะหนักหน่อยเพราะว่าบางทีเราลงด้วยความที่เราลงเยอะอยากจะจบเร็วเวลาสอบมันก็สอบติดๆกันนั่นสิแล้วเอาเวลาไหนไปอ่านหนังสืออะคะก็เรียนเสร็จเลิกงานก็มีเวลาทบทวนก็มันก็ทบทวนเยอะหน่อยครับเวลาสอบก็จะไม่ต้องอ่านคือก็อ่านแล้วครับแต่ว่าไม่ต้องมากเท่ากับคนอื่นเขาครับก็เก็บไปเรื่อยๆก็อย่างนึงคือคุณแซมต้องทำงานด้วยครับก็คือจะใช้ช่วงเวลาถ้าสมมติว่าบางคนอ่านหนังสือถึงเที่ยงคืนแต่คุณแซมอาจจะยาวไปประมาณตีสองตีสามเลยประมาณนี้อย่างนี้หรือเปล่าก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับก็เราก็อาจจะมาช่วงเช้ามากกว่าช่วงเช้าก็รีบอ่านก่อนตื่นมารีบอ่านก่อนใช่ครับตื่นมาเช้าๆนี่สมองมันดีสมองกำลังแล่นใช่ครับสมองดีครับมีความคิดที่จะเรียนอีกสักใบไหมคะหรือว่าจะเป็นตรีได้หรือว่าโทก็ได้อะไรตอนนี้ยังครับยังไม่มีก็อยากทำงานหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้หลังจากที่จบปริญญาตรีใบที่2นี่ตอนนี้ใช้เวลากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ตอนจบตอนนี้จบมาก็ประมาณ3ปีเนาะก็ทำเกี่ยวกับงานก่อสร้างตอนนี้ก่อสร้างล้วนๆเลยออกแบบก็จะน้อยลงไปครับแปลว่าตอนนี้เน้นมาในเรื่องของการดูโครงสร้างมากกว่าการออกแบบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็เรียกว่าคุ้มเลยแหละสำหรับใบที่2ที่ตั้งใจเรียนขนาดนี้ค่ะแล้วทีนี้คิดว่าตรงนี้คือความฝันสูงสุดของเราหรือยังคะในการที่เรามาสานต่อด้านธุรกิจของครอบครัวหรือว่าเรายังมีความฝันอย่างอื่นอีกคะจริงๆก็เป็นความฝันของเราแล้วนะครับเพราะว่าเราอยากจะทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับอนาคตก็คงจะทำพวกตึกแถวหรือว่าอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้ครับทำขายหรือให้เช่าอะไรก็จะเป็นในสิ่งที่เราจะทำในอนาคตโหนี่คือการวางแผนไปแล้วนะน้องสายสนใจจะให้คุณแซมออกแบบอาคารให้สักยินดีนะครับไปหาซื้อที่ก่อนแล้วกันนะแล้วทีนี้ในเรื่องของที่เราได้เรียนปริญญาตรีมาถึง2ใบแล้วคิดว่ามันสามารถที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องของการทำงานในด้านไหนได้ไหมคะนอกจากเรื่องของการดูโครงสร้างตึกแล้วการออกแบบภายในแล้วมันยังต่อยอดไปในด้านไหนได้อีกไหมคะจริงๆได้เยอะนะครับถ้าจบมา2ใบนี้ก็ออกแบบก็ได้โครงสร้างก็ได้นะครับแต่ถ้าจะไปทางด้านอื่นนี่ก็ผมยังนึกไม่ออกเนาะอยากจะถามว่าแน่นหรือยังคะปริญญาตรี2ใบแน่นไหมความรู้อัดเต็มหรือยังก็ประมาณนึงครับแต่ว่าเราพอเราออกมาแล้วเราก็ต้องใช้ประสบการณ์มากกว่าหาความรู้จากโลกความเป็นจริงเลยดีกว่าตรงนี้การเรียนกับทำงานก็จะต่างกันเยอะพอสมควรค่ะอยากขอถามนิดนึงจริงๆแล้วแนะนำไหมคะว่าเราเนี่ยควรเรียนปริญญาตรี2ใบจริงๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างจริงๆแนะนำไหมก็อยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าตัวเราอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรถ้าเราอยากจะได้อะไรอยากทำอะไรเนี่ยแล้วมันมีอุปสรรคบ้างมีปัญหาบ้างเราก็ต้องยอมที่จะเจอมันครับอย่างผมเรียนปริญญาตรีใบที่2นี่ก็มี
มีคนไม่เห็นด้วยเยอะนะครับเยอะว่าไม่จำเป็นหรอกก็มาเอาที่หน้างานเอาก็ได้นี่ไม่เห็นต้องไปแต่เราก็มองว่าถ้าเรารู้จริงเนี่ยมันก็ดีกว่าค่ะครับอ่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากอะไรถึงน้องๆในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตแบบว่าบางคนอาจจะบอกว่าถ้าผมเรียนไม่เก่งแต่ผมอยากจะเรียนปริญญาตรี2ใบเหมือนพี่แซมต้องทำยังไงบ้างอะไรแบบนี้เชิญฝากค่ะก็สำหรับน้องๆ นะครับถ้าเราอยากจะทำอะไรนะครับอยากจะเรียนอะไรเนี่ยก็เราก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามนะครับก็ถ้าเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยยังไงเราก็ผ่านมันไปได้ครับแต่ที่สำคัญก็ต้องมีความอดทนด้วยนะครับคือถ้าเรามีความอดทนมีทั้งความเพียรเนี่ยเราทำอะไรเราก็สามารถทำให้สำเร็จได้ค่ะโอ้โหแล้วถ้าใครสนใจผลงานพี่แซมอยากไปดูผลงานบ้างหรือว่ามีใครแบบกำลังแบรนด์จะสร้างนู่นสร้างนี่อยู่ติดต่อได้ก็สามารถเข้าดูที่ Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ก็เจริญสุขคอนสตรัคชั่นครับก็พิมพ์เข้าไปก็จะเจอเลยเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยครับภาษาไทยครับใช่นะคะก็ไปติดตามกันได้ละกันใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็ถือว่าดีใจนะคะที่ได้ศิษย์เก่านะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ได้มาบอกเล่าถึงประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณธีรพงษ์เพิ่มแสงสุวรรณนะคะหรือว่าคุณแซมค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเวลาของเรานั้นหมดลงแล้วค่ะติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ